ากินหมดคนแรกอะค่ะแล้วไม่ชนะค่ะมันเกิดจากความที่เราข้องใจในเรื่องแบบว่าเรากินหมดคนแรกอะค่ะแล้วไม่ชนะค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะคือก้อยก็ไปสมัครด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่าเห็นเขาโพสต์กันนะคะแล้วเราก็ขอเขาร่วมโดยตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างเลยคือเราขอเขาร่วมเราสอบถามกติกาว่าคนนอกสมัครได้ไหมโอเพ่นไหมเสียค่าสมัครไหมเราอ่านรายละเอียดและกติกาค่ะคือการประกาศในหน้าเพจก็คือการแข่งขันกินเร็วอาหารญี่ปุ่นคำว่าเร็วนะคะไม่มีเงินเพิ่มไม่จำกัดเพศจำกัดอายุค่ะแล้วก็ก้อยก็สมัครไปในเงื่อนไขคือกติกากินเร็วกินเร็วหมดก่อนนะคะคือ70คะแนน70นะคะอีก30คือลีลาในการกินลีลาในการกินตรงนี้ที่คุยกับเจ้าหน้าที่คือแล้วแต่เราว่าเราจะใส่สุดแค่ไหนจะเป็นการกินแบบมันดุดันเร้าใจอะไรเงี้ยมันเรื่องของเราแต่ว่าอันดับแรกคือคุณต้องกินให้หมดและกินเร็วที่สุดนะคะตามเงื่อนไขค่ะก้อยก็เซ็นไปนะคะวันที่ในงานนะคะคือก่อนในงานก้อยขอตั้งกล้องด้วยเพราะเราเป็นคล้ายๆกับ TikToker เป็นอินฟูกับนักกินนะคะใช่ไหมคะเราก็จะแบบขอเขาไปถ่ายทำอะไรเงี้ยเป็นคนของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าไปถึงเนี่ยนะคะมันก็เป็นพื้นที่แคบๆด้วยมันไม่เยอะค่ะคนก็ประมาณ13คนแข่งขันแข่งช่วงประมาณทุ่มนึงเนี่ยเขาก็พูดถึงกติกานะคะว่าในการแข่งขันครั้งเนี้ยคือมีคะแนนเรื่องการกินจุกินการกินเร็วคือคุณต้องกินของตรงหน้าให้หมดเร็วที่สุดให้ไวที่สุดด้วยแล้วก็อย่าลืมเวลาแต่เขาไม่มีการแจ้งเหมือนในใบว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่คะแนนไม่พูดถึงค่ะแต่เน้นว่าต้องมี2 อย่างนี้นะคะหลักๆก็คือกินให้หมดไวที่สุดเป็นผู้ชนะแล้วก็กินไปค่ะพอกินไปสักพักนึงเราก็จะเป็นการกินนักกินเนาะสไตล์นักกินนะโยกหัวโน่นนี่มากมายตามคลิปเลยค่ะที่เป็นเลยที่ลงไว้เลยค่ะแล้วก็กินแล้วก็ใกล้จะหมดละถึงครึ่งทางจังหวะครึ่งทางเนี่ยค่ะได้ยินคำพูดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกินเลยไม่ต้องกินหมดก็ได้นะขอในลีลาละกันพิธีกรพูดไม่รู้ว่าพูดจริงพูดขำๆนะคะพูดคำนี้ขึ้นมาเราได้ยินแล้วแต่เราก็สปีดค่ะเพราะว่าเราก็กลัวเหมือนกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมเราก็สปีดเรื่องเร่งเวลาเราให้เร็วที่สุดพอหมด4นาทีเนี่ยคือก้อยกินหมดแล้วคนแรกด้วยยกมือเลยค่ะคนแรกในการกินหมดทุกคนที่มาดูในงานนะคะก็เป็นสักขีพยานว่าเรากินหมดคนแรกก็โอเคยินดีกับเราด้วยแม้กระทั่งนะคะตัวพิธีกรเองยังพูดเลยว่าตอนนี้นะคะเราได้รางวัลคนที่กินหมดคนแรกรางวัลที่1แล้วค่ะก็คือเราแล้วก็อีก2รางวัลนะคะ2 3เดี๋ยวดูนะคะว่าใครจะกินหมดก่อนกันอะไรอย่างงี้คนที่2อ่ะค่ะก็คือพี่ผู้ชายที่เขาได้ที่1ตอนนี้นะที่1นะเขาก็กินหมดคนที่2แต่ว่าเขากินห่างกว่าประมาณสัก 5-6 นาทีได้ค่ะเขาถึงจะกินหมดค่ะในช่วงนี้เขาก็ในส่วนพิธีกรเขาก็จะพูดว่าอย่าลืมลีลานะหมายถึงว่าบอกเรื่องลีลาว่าเน้นลีลาด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วคนที่ชนะที่หนึ่งเขาก็โยกหัวเบาๆไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะคะตามที่เห็นนะสุดท้ายที่สุดแล้วพอหาคนครบแล้วทั้งหมด3คน1 2 3พิธีกรพูดมาประโยคชัดเจนมากว่าตอนนี้กรรมการบอกว่าไม่จำคนที่กินคนที่กินหมดคนแรกไม่ได้แปลว่าชนะนะคะคนที่ชนะก็คืออาจจะเป็นลีลาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราเสียกำลังใจรู้สึกว่าเสียความรู้สึกมากเราก็หวั่นว่าประกาศผลออกมาจะเป็นยังไงพอประกาศผลออกมาเหมือนในคลิปได้ค่ะคุณซันเหมือนในคลิปได้เลยที่3นี่คือปกติน้องได้ที่3อยู่แล้วตัวคนที่2ก็คือก้อยซึ่งก้อยกินหมดคนแรกแล้วเขาบอกว่าเหตุผลที่ว่าพี่ก้อยไม่ได้รางวัลถึงจะกินเก่งกินหมดก่อนกินเร็วแต่ว่าก้อยลีลาไม่ดีเลยได้ที่2ไปค่ะแล้วก็ให้พี่คนนึงค่ะซึ่งมาในทีมเป็นชุดแบบชุดทีมของที่มาจากงานนะคะสีแดงๆเป็นชุดยูคาตะอะไรเงี้ยได้ที่1ไปค่ะประมาณนี้เราข้องใจมากว่าทำไมเราถึงไม่ได้รางวัลนี้เราผิดพลาดตรงไหนหรอทั้งที่คะแนนมันก็ชัดเจนอยู่แล้วกติกาตารางชัดเจนอยู่แล้วว่า70ต่อ30แล้วเราก็กินหมดคนแรกด้วยไม่ได้กินแบบว่าไล่เลี่ยหรือสูสีเลยนะคะห่างกันพอสมควรเลยค่ะคุณซันเสียความรู้สึกในเรื่องของความไม่แฟร์ใช่แต่ว่าเงินรางวัลพี่ไม่ได้เสียดายนะคะเพราะว่าพี่ไปในครั้งเนี้ยไม่ได้สนใจเรื่องเงินรางวัลแต่แค่สนใจเรื่องการตัดสินตั้งแต่พี่ก้อยแข่งมา100กว่ารายการนะคะเจองานนี้งานแรกเลยค่ะคุณซันงานอื่นเขากติกาเคลียร์ชัดเจนมากค่ะและแต่แพ้ชนะพี่ก้อยก็แพ้บ่อยนะคะไม่ใช่ไม่แพ้นะแพ้บ่อยเหมือนกันแต่ทุกอย่างมันอยู่ในไม่ได้ค้านสายตาแบบนี้ค่ะไม่ได้ชัดเจนหรือว่าโจ่งแจ้งแบบนี้แล้วก็เวลาที่เขาขึ้นกติกาหรือว่าขึ้นหัวข้อการแข่งเขาจะเคลียร์ด้วยคำนิยามของว่าคำว่ากินเร็วอะค่ะมันจะมาใส่ลีลาไม่ได้เพราะว่าถ้าคนไม่ชนะกินจุดหรือผ่านการฝึกฝนในการกินเร็วมาแล้วอะติดคอแน่นอนค่ะคุณซันถ้าคุณซันมีโอกาสไปดูคลิปที่ทางเพจของเพจปั่นนะคะ
แล้วก็ของเจ้าหญิงอันดามันนะคะเขาลงไว้เนี่ยจะเห็นว่าพวกเข้าแข่งคนอื่นอ่ะเขาจะไม่มีการเล่นเล่นแบบว่าเต้นโยกอะไรไม่มีเลยนะเพราะว่าเขาโฟกัสที่การกินเหมือนพี่ก้อยแต่พี่ก้อยโยกไงเพราะว่าจังหวะแบบเนี้ยคนนักกินเนาะเดี๋ยวก็กึบข้าวกึบข้าวยกน้ำคือหัวพี่ก้อยจะหลุดเลยค่ะคุณซานวันนั้นอ่ะพูดตรงพูดถึงลีลาก็ว่าจะไม่แพ้นะเพราะต้องพูดถึงเรื่องการแค่โยกหัวอย่างเดียวอะค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ